วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Week of Flash EP 2และนี่คือ A Way Out คิดถึงกันหรือเปล่าครับกับเกมแอคชั่นประจนภัยที่มีระบบการเล่นแบบแบ่งจอและแน่นอนครับว่าเกมนี้ไม่สามารถเล่นได้แค่คนเดียวหรือมากกว่า2ครับใครที่นั่งดูคนเดียวอยู่ตอนนี้สงสัยว่าต้องไปเรียกเพื่อนสนิทมาดูด้วยกันแล้วล่ะฮะ A Way Out ครับเป็นหนึ่งในโครงการของ EA Original ครับซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนบริษัทเกมอินดี้เล็กๆครับ A Way Out เป็นเกมของค่าย Hazelight จากเมืองหนาวสวีเดนและได้ทีมผู้สร้างเกมแฟนตาซีผจญภัยอย่าง Brothers A Tale of Two Sons ส่วนคนนำทีมคือโจเซฟแฟร์ซึ่งเป็นผู้กำกับหนังมาก่อนครับโดยเนื้อเรื่องเกมนี้ย่อๆครับเราจะได้เลือกเล่นเป็นวินเซนต์หรือว่าลีโอทั้งสองคนนี้ต้องมาติดคุกที่เดียวกันทั้งสองคนก็ไม่รู้จักกันครับแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการแหกคุกครับซึ่งเหตุผลของการแหกคุกของทั้งสองก็ไม่เหมือนกันครับแต่นั่นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพาตัวละครทั้งคู่คลี่คลายปัญหาที่ยังค้างคาการผจญภัยของวินเซนต์และลีโอจะเป็นยังไงต้องมาติดตามกันในเกมครับ You don't know anything about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me.With or without you, I'm going after him. ในส่วนของเทรลเลอร์ Breakdown EP นี้อาจจะมีไม่มากครับแต่ก็บอกอะไรหลักๆได้อยู่เหมือนกันมาเริ่มที่ฉากเกมเพลย์ฉากนี้ครับจะเห็นได้ว่าจอทางด้านซ้ายยังเป็นคัตซีนแต่ว่าจอทางด้านขวาสามารถเล่นได้นั่นหมายความว่าโจเซฟแฟร์เน้นการเล่นแบบนอนสต็อปสุดๆครับและโจเซฟแฟร์ครับได้กล่าวว่าการเล่นแต่ละครั้งจะออกมาไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงผู้เล่นทั้งสองต้องเป็นคนเลือกเองครับมีหลายเหตุผลครับที่มีความเป็นไปได้ว่าเกมนี้อยู่ในช่วงเวลาปี70ครับจุดสังเกตแรกคือไซเรนรถตำรวจแบบบับเบิลกัมครับในช่วงปี60และ70ครับรถตำรวจมีไซเรนที่เป็นเอกลักษณ์ครับโดยมีไซเรนแบบกล่องตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาครับส่วนตรงกลางเป็นโทรโข่งอันใหญ่ฮะอีกจุดหนึ่งสังเกตคือปืนที่วินเซนต์ใช้ครับเอ็กแคลร์ MP5 ครับหรือเรียกสั้นๆว่า MP5ปืนนี้ถูกนำมาใช้กับหน่วยสว่านในปลายปี60ครับจากที่ดูเทรลเลอร์มาเนื้อเรื่องเกมนี้ก็เข้มข้นอยู่เหมือนกันครับแต่ด้วยความที่โจเซฟแฟร์เคยเป็นผู้กำกับหนังแอคชั่นคอมเมดี้ครับเกมก็อาจจะไม่ได้เครียดอะไรแบบนั้นไปตลอดทางครับ It's pitch black. We need a light. Screw it. I'll go first. Oh crap. You okay?ไม่แน่ครับว่า A Way Out อาจจะเป็นเกมชุบชีวิตระบบการเล่นแบบแบ่งจอขึ้นมาก็ได้ครับเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2018ครับทั้งแบบคอนโซลและ PC ใครชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันได้ครับใครอยากให้ช่องนี้พัฒนาขึ้นไปอีกก็สามารถสนับสนุนกันได้ผ่านทาง PayPal และ TrueMoney ตามลิงก์ข้างล่างครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ Week of Flash EP หน้าครับสวัสดีครับ Come on Leo